ควรชื่อชวนน่ากินแกงส้มธนทัศน์ก็เผยถึงคาแรคเตอร์ที่เพิ่งรับบทเป็นหนุ่มเพลย์บอยคาสโนวาในซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดซึ่งตรงข้ามกับนิสัยจริงของตัวเองเอามากมากแต่ไม่รู้ทำไมผู้ใหญ่ถึงมักเลือกให้ตนโชว์ฝีมือบทแนวนี้เสมอและถึงจะต้องเป็นหนุ่มเจ้าเล่ห์แต่หนุ่มแกงส้มรีบออกตัวว่าตัวจริงน่ะไม่ได้เจ้าชู้เหมือนอย่างในละครนะจ๊ะผมเนี่ยเอาจริงนะไม่ได้ผมว่าล่ะผมไม่คาสโนวาเลยนะคือผมก็แบบงงว่าทำไมถึงเขาอยากให้ผมเล่นแบบนี้จริงอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเราก็แต่ผมว่าผู้ชายทุกคนอ่ะมันมีความเจ้าชู้อยู่ในตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะดึงมาใช้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าชีวิตจริงอ่ะคือเราทุกคนต้องเคยผ่านการเจ้าชู้มาแต่ว่าพอมาทำงานอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยการที่เราต้องแบบบริหารเวลาอะไรเพื่อไปกับหลายๆคนเนี่ยมันเหนื่อยเรารู้สึกว่าเราก็เอางานก่อนอ่ะแต่ว่าพอไปในบทเนี้ยโอเคเราก็เข้าใจได้ว่าจะเอามุมไหนมาใช้ในการเล่นอะไรเงี้ยครับผมไม้ที่เคยเจ้าชู้ขึ้นมาใหม่นะคะหรือก็ต้องปรึกษาเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการเราก็ต้องปรึกษาแบบคนที่เขาแบบยังเป็นคาสโนวาอยู่อะไรอย่างงี้